สิ่งที่เกิดขึ้นกับจอร์เจียคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูเครนในการปฏิวัติสีส้มที่จอร์เจียเนี่ยประชาชนเขาก็ไปเลือกตั้งผลการเลือกตั้งรอบนี้ออกมาเนี่ยอเมริกาไม่แฮปปี้อย่างแน่นอน EU ก็คงจะไม่แฮปปี้หรอกแต่ EU เขาไม่ยุ่งอะไรมากจะป่วนแน่และจะมีประเทศอื่นเข้าไปป่วนด้วยจะมีทั้งรัสเซียและสหรัฐเข้าไปป่วนที่จอร์เจียคุณก็จะเห็นความวุ่นวายในจอร์เจียในแบบที่นี่ฮะมันเริ่มวันนี้แหละครับประธานาธิบดีปลุกม็อบฝ่ายค้านไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งจอร์เจียดรีมจะเข้าร่วม EU แต่ว่าสารความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียก็เลยโดนกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้งจอร์เจียเนี่ยพรรคซึ่งชนะเนี่ยคือจอร์เจียดรีมคือจอร์เจียดรีมเนี่ยตั้งชื่อได้อย่างสวยหรูแต่ว่าสื่อส่วนใหญ่ในโลกจะเรียก coalition พรรคจอร์เจียดรีมว่าเป็นฝ่ายซึ่งนิยมรัสเซียแล้วก็เป็นฝ่ายซึ่งไม่ต้องการให้จอร์เจียเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปในขณะที่พลเมืองเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปส่วนใหญ่แล้วพลเมืองโดยความเชื่อของฝ่ายค้านเนี่ยก็คือเลือกพรรคฝ่ายค้านนี่แหละแล้วพรรคฝ่ายค้านเองเนี่ยก็เชื่อว่าตนเองชนะมีโพลแอดิสันเนี่ยบอกว่าฝ่ายค้าน4พรรคเนี่ยรวมกันทั้งหมดได้ 51.9%จอร์เจียดรีมได้ 40.9% เองทำไมพอนับคะแนนออกมาจอร์เจียดรีมได้ไป 53% เพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าในรอบนี้ในโพลเนี่ยหลายสำนักก่อนการเลือกตั้งเนี่ยก่อนที่คณะกรรมการกลางเนี่ย Central Election Commission คณะกรรมการการเลือกตั้งของจอร์เจียจะประกาศผลว่า 90% นับไปหมดแล้วแล้วจอร์เจียดรีมเนี่ยรัฐบาลเนี่ยชนะนะฮะได้ 54% แล้วก็พวกฝ่ายค้านได้รวมทั้งหมดประมาณไม่เกิน 40% เองโพลเนี่ยก่อนเลือกตั้งจอร์เจียดรีมเนี่ยแพ้แล้วฝ่ายค้านรวมกัน4พรรคได้ 51.9% เพราะฉะนั้นประเด็นในจอร์เจียคือตอนนี้ฝ่ายโปรยูโรซึ่งคือฝ่ายค้านเนี่ยเขาเชื่อว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้งและเขาเชื่อว่ามีการปฏิบัติการแทรกซึมมาจากรัสเซียโคกับปฏิบัติการของรัฐบาลจอร์เจียเองนำโดยพรรคจอร์เจียดรีมเนี่ยที่ทำให้ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วฝ่ายค้านแพ้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าในที่สุดแล้วในอนาคตที่จอร์เจียเขาจะเป็นสมาชิกของสภาพยุโรปเนี่ยก็จะเจอกับปัญหา Election was framed by the opposition as a crucial juncture in Georgia's membership to the European Union ฝ่ายค้านซึ่งมีทั้งหมด4พรรคซึ่งเขาเชื่อว่าเขาชนะเนี่ยแล้วถูกโกงเนี่ยเขามองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สำหรับประชาชนเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการผลักดันให้จอร์เจียเป็นสมาชิกของสภาพยุโรปอย่างเต็มที่ EU เองเนี่ยสมาชิกสภาพยุโรปได้อนุญาตให้จอร์เจียได้รับความเป็นสมาชิกในรูปแบบที่เสนอตนเองเท่านั้นเป็น candidate membership status เท่านั้นแต่ใบสมัครหรือแอปพลิเคชันเนี่ยถูกฟรีซไว้เพราะว่ารัฐบาลจอร์เจียโดยพรรคจอร์เจียนดรีมเนี่ยซึ่งเป็นพรรคแนวโปรรัสเซียไม่โปร EU เนี่ยออกกฎหมาย Foreign Agent กฎหมาย Foreign Agent เป็นกฎหมายซึ่งเอาไว้คุมสื่อและ NGO ที่ได้รับทุนจากต่างประเทศซึ่ง EU เนี่ยไม่พอใจเนี่ยการออกกฎหมาย Foreign Agent Bill Foreign Agent Bill ที่จอร์เจียออกเนี่ยมันเหมือนกับ Foreign Agent Bill ที่รัสเซียใช้ในการคุม NGO และสื่อและ NGO ไหนได้เงินจากต่างชาติก็จะถูกตีตราว่าเป็นสมุนของต่างประเทศเป็นหน่วยงานสอดแนมเพราะฉะนั้นอันนี้ EU เขาก็ไม่พอใจรัฐบาลจอร์เจียดรีมออกกฎกติกาเช่นนั้นก็เลยยังไม่ปล่อยให้จอร์เจียเข้าเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์แบบอย่างไรก็ดีจอร์เจียดรีมเขาบอกว่าเขาก็ยังยืนยันว่าจะให้จอร์เจียนั้นเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปน่าสนใจว่าประธานาธิบดีซาโลมีซูราบิชวิลลี่เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจในเครือข่ายพรรคจอร์เจียดรีมนะก็คือว่าตัวประธานาธิบดีเองเนี่ยเขาแบ็กฝ่ายโปร EU เขาไม่ได้อยู่ฝั่งจอร์เจียดรีมแต่ว่าประเด็นคือจอร์เจียดรีมเนี่ยได้เสียงข้างมากในสภาคืออย่างนี้ฮะที่จอร์เจียเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซียที่รัสเซียเนี่ยเคยบุกเข้าไปทำสงครามในยุคสมัยที่จอร์เจียมีประธานาธิบดีมิคาซาคาชวิลลี่ที่เป็นที่นิยมของวอชิงตันมิคาซาคาชวิลลี่เนี่ยหลังจากนั้นก็ได้ไปแวะไปเยี่ยมเยียนที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เข้าใจไปรับงานสอนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐด้วยก็เอาง่ายๆคือซาคาชวิลลี่เนี่ยคล้ายๆกับเซลินสกี้คือสนิทกับฝั่งตะวันตกและอเมริกาเนี่ยก็ไว้ใจก็แบ็ครัสเซียเขามองว่าซาคาชวิลลี่หรือผู้นำจอร์เจียหลายคนเนี่ยซึ่งเป็นฝั่งโปร EU อ่ะเป็นหุ่นเชิดของวอชิงตันแล้วก็บรัสเซลส์มันรัสเซียเขาต้องการให้จอร์เจียมีรัฐบาลที่เป็นมิตรกับเขาแต่ว่าข้อแตกต่างที่สำคัญคืออย่างนี้ฮะประชาชนในประเทศจอร์เจียเวลาเข้าไปเลือกตั้งเนี่ยเอาจริงๆแล้วการเลือกตั้งในจอร์เจียเนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้มีการทุจริตมันเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนเลือกเองจริงๆคราวนี้ที่ยูเครนประชาชนเลือกตั้งเนี่ยประชาชนก็เลือกเองแล้วก็ไม่ทุจริตและเสียงคะแนนมันออกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันครึ่งๆ
มันครึ่งๆก็คือว่าที่ยูเครนเนี่ยในสมัยที่ยานุโควิชชนะเนี่ยเขาก็ชนะจริงเขาไม่ได้แพ้แต่ว่าเขาอะถูกมองโดยวอชิงตันว่าเป็นหุ่นเชิดของเกรมลินทั้งที่เขามองว่านโยบายโปรรัสเซียเนี่ยมันดีกว่าสำหรับเศรษฐกิจของยูเครนแล้วมันสร้างความมั่นคงให้กับยูเครนมากกว่าก็คือจะไม่ถูกบุกรุกโดยรัสเซียเพราะรัสเซียมองว่าเป็นมิตรข้อตกลงทางด้านการส่งก๊าซในท่อก๊าซเข้ามาผ่านยูเครนเนี่ยก็ทำกับรัสเซียอย่างราบรื่นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในยูเครนและจอร์เจียเนี่ยทั้งสองประเทศเนี่ยเหมือนกันก็คือว่ามีการเลือกตั้งที่ไม่ได้มีการทุจริตแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยสลับไปสลับมาบางทีฝ่ายหนุน EU ชนะบางทีฝ่ายหนุนรัสเซียชนะที่ยูเครนยูเชนโกทามาเชนโกยาคูนอวิชสลับไปสลับมาที่จอร์เจียก็สลับไปสลับมาฝ่ายจอร์เจียดรีมเนี่ยหนุนรัสเซียแต่ถามว่ามีการโกงการเลือกตั้งเพื่อให้จอร์เจดรีมชนะหรือให้เพื่อซาคาชวิลลี่ชนะในอดีตมันไม่มันสลับไปสลับมาจริงๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเมืองในประเทศทั้งจอร์เจียและยูเครนเนี่ยมันพังเวลาที่มีรัฐบาลของฝั่งหนึ่งขึ้นมาแล้วประเทศมหาอำนาจอีกฝั่งไม่พอใจผมจะอธิบายให้เก็ตให้ตาสว่างเลยทีเดียวคือว่าตอนที่ยูเชนโกหรือทามาเชนโกเขาพ่ายแพ้เนี่ยและยานุโควิชขึ้นมาในยูเครนเนี่ยฝ่ายโปรรัสเซียเนี่ยวอชิงตันก็ไม่พอใจแล้ว CIA ก็ส่งเจ้าหน้าที่มาแล้วก็สร้างม็อบสร้างมวลชนจุดชนวนให้เกิดรัฐประหารนะฮะแล้วก็เกิดรัฐประหารจริงในยูเครนที่ CIA แบ็คให้มีรัฐประหารวิธีเดียวกันรัสเซียเหมือนกับอเมริกาในเรื่องนี้เพราะรัสเซียเห็นผู้นำที่ชนะการเลือกตั้งที่จอร์เจียแล้วเห็นว่าซาคาชวิลลี่เนี่ยเป็นหุ่นเชิดวอชิงตันแน่เลยเนี่ยซึ่งซาคาชวิลลี่ชนะการเลือกตั้งมาแล้วมันก็ชอบสหรัฐมันก็ชอบ EU มันไม่ชอบรัสเซียรัสเซียก็เลยพยายามเอาออกก็บุกเข้าไปอันนี้คือสำหรับผมอ่ะมันเป็นปัญหาของเวลาผู้ซึ่งมีอำนาจเนี่ยรับไม่ได้กับผลการเลือกตั้งแล้วแทรกแซงแต่ว่าที่ต่างจากประเทศเราคือของเมืองไทยผู้ซึ่งถืออำนาจรับไม่ได้กับผลการเลือกตั้งแล้วก็แทรกแซงบางทีเป็นทหารบางทีเป็นศาลแต่ว่าในกรณีของยูเครนและจอร์เจียมีการเลือกตั้งซึ่งผู้ถืออำนาจเป็นใหญ่ซึ่งมีทหารแต่ว่าอยู่ในต่างประเทศผลการเลือกตั้งที่จอร์เจียเมื่อก่อนฝ่ายโปรอียูชนะรัสเซียไม่พอใจก็แทรกแซงที่ยูเครนฝ่ายโปรรัสเซียชนะอเมริกาไม่พอใจก็แทรกแซงนี่คือปัญหาคือถ้าคุณให้ปล่อยให้มันสลับไปสลับมาเนี่ยนะฮะมันไปได้ของมันแล้วมันหาความลงตัวเองเดี๋ยวคุณรอดูรอบนี้ฝั่งตะวันตกก็จะพยายามแทรกแซงในจอร์เจียเพราะว่าไปเชื่อว่ารัสเซียเข้ามาแทรกแซงทำให้จอร์เจียดรีมชนะคือจอร์เจียดรีมมันก็ชนะของมันไงแล้วมันก็จะเข้า EU แล้วมันก็จะรักษาความสัมพันธ์กับรัสเซียเป็นฉันมิตรไว้ด้วยเพราะว่ามันปลอดภัยกว่านั่นคือเรื่องของเรื่องแค่นั้นแหละฮะผมจะอธิบายแค่นี้คือจริงๆแล้วประเทศต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องเลือกข้างหรอกตราบใดที่รัสเซียและสหรัฐเนี่ยไม่มายุ่งจนเกินไป EU เนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งนะฮะ EU เนี่ยเขาเสนอคือร่วมได้แต่เขาไม่แคร์ไม่ร่วมจริงๆเขาก็ไม่แคร์แต่คนที่แคร์คืออเมริกาและคนที่แคร์คือรัสเซียคราวนี้ถ้าคุณดูเนี่ยคุณดูกรณีGeorgian President calls protest นะฮะเรียกร้องให้มีการชุมนุมประธานาธิบดีจอร์เจียปลุกม็อบให้ชุมนุมต่อต้านผลการเลือกตั้งstanding alongside the opposition leader ยืนอยู่เคียงข้างฝ่ายค้านนะฮะประธานาธิบดีซาโลมีซูราบิชวิลลี่นะฮะเรียกร้องให้ประชาชนออกมาชุมนุมในเมืองเทเลบิซีในเมืองหลวงโดยที่เธอมองว่านี่เป็นการทุจริตการเลือกตั้งมีการโกงสิทธิ์ของประชาชนเพราะฉะนั้นคุณจะให้ผมทำนายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะผมเล่าเลยแล้วกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับจอร์เจียคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูเครนในการปฏิวัติสีส้มที่ผมเล่าทั้งหมดนี้ผมไม่ได้มานั่งเชียร์รัสเซียเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันคือการแทรกแซงการเมืองของประเทศอื่นรัสเซียก็แทรกแซงอย่างที่คุณเห็นอยู่ในยูเครนแทรกแซงไหมแทรกแซงจนไม่เหลือซากอเมริกาเคยแทรกแซงในอดีตในยุคสงครามเย็นไหม yes อย่างหนักหน่วงเพราะว่าตอนนั้นถ้าเราล้มเป็นโดมิโนเนี่ยชิบหายฮะไม่ได้แต่ตอนนี้อเมริกาไม่ได้แทรกแซงประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงเองที่จอร์เจียเนี่ยประชาชนเขาก็ไปเลือกตั้งผลการเลือกตั้งรอบนี้ออกมาเนี่ยอเมริกาไม่แฮปปี้อย่างแน่นอน EU ก็คงจะไม่แฮปปี้หรอกแต่ EU เขาไม่ยุ่งอะไรมากคุณเห็นประธานาธิบดีปลุกม็อบพอมีมวลชนออกมารอบนี้ผมไม่รู้จะสีอะไรในจอร์เจียเข้าใจว่าในที่สุดคงจะใช้สีแดงอาจจะเป็นเวลเวตจะป่วนแน่และจะมีประเทศอื่นเข้าไปป่วนด้วยจะมีทั้งรัสเซียและสหรัฐเข้าไปป่วนที่จอร์เจียคุณก็จะเห็นความวุ่นวายในจอร์เจียในแบบที่นี่ฮะมันเริ่มวันนี้แหละครับประธานาธิบดีปลุกม็อบ
่ายค้านไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งจอร์เจียดรีมจะเข้าร่วม EU แต่ว่าสารความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียก็เลยโดนกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้งคือถ้ายอมรับผลการเลือกตั้งมันสลับขั้วไปมาได้แล้วก็อยู่ได้ประเทศในย่านยุโรปตะวันออกอ่ะมันจะมีขั้วหนุนรัสเซียและหนุน EU เสมอแล้วเวลาฝ่ายหนึ่งแพ้ก็จะเชื่อว่าอีกฝ่ายเนี่ยโกงเลือกตั้งแล้วพอเชื่อว่ามีการโกงเลือกตั้งมันสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายซึ่งถืออำนาจเนี่ยเข้าไปแทรกแซงฝ่ายซึ่งถืออำนาจในกรณีนี้ก็คือฝ่ายซึ่งอยู่ต่างประเทศส่วนในประเทศก็ปลุกม็อบกันไปเรื่อยๆนะฮะนี่คือสตอรี่และหลังจากนี้เดือนนึงข้างหน้า2เดือนข้างหน้าประเทศจอร์เจียก็จะป่วนทั้งๆที่น่าเสียดายจอร์เจียเป็นประเทศซึ่งน่าอยู่นะฮะน่าไปเที่ยวคนไทยสามารถไปเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็ไวน์ก็ราคาดีแล้วก็อร่อยด้วยผมอยากไปเที่ยวจอร์เจียมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ไปสักทีเป็นประเทศซึ่งอากาศดีแล้วก็ค่าครองชีพไม่แพงไม่เหมือนกับยุโรปตะวันตกหรือสแกนดิเนเวีย